สายการบิน British Airways ตัดสินใจยกเลิกเส้นทางบินมาที่ประเทศไทยโดยเฉพาะกรุงเทพมหานครและจะบินเมื่อไหร่จะบอกอีกทีท่านผู้ชมครับขณะนี้เนี่ยธุรกิจการบินพยายามฟื้นตัวอย่างเร็วที่สุดเท่าที่เป็นไปได้แต่ก็ประสบปัญหาหลายๆอย่างไม่ว่าจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของแรงงานพนักงานกัปตันนักบินพนักงานต้อนรับพนักงานดูแลบริการที่ภาคพื้นดินตามสเตชันหรือตามสนามบินต่างๆเนี่ยนะครับนี่เป็นธุรกิจสายการบินที่ถือว่าเป็นการฟื้นตัวแบบทุลักทุเลและก็แทบที่จะเต็มไปด้วยปัญหาอุปสรรคมากมายครั้งหนึ่งในรอบหลายทศวรรษที่ผ่านมาครับตอนนี้ถ้าใครเดินทางต่างประเทศก็จะพบปัญหาเช่นตั๋วแพงไม่พอยังเจอตั๋วไม่มีตั๋วมีบุ๊กได้แล้วปรากฏว่ายังเจอยกเลิกเที่ยวบินอย่างชนิดที่ไม่บอกล่วงหน้าหรือบางคนช็อกเลยครับรู้ว่าได้ไปแน่วันนี้แต่พอไปถึงสนามบินอ่านป้ายไฟแล้วปรากฏว่ายกเลิกออกซะชนิดที่ไม่บอกกล่าวนี่คือสถานการณ์ที่เกิดขึ้นกับสายการบินทั่วโลกแล้วโดยเฉพาะสายการบินที่วันนี้กลายเป็นประเด็นนำมาคุยกันก็คือ British Airways ชื่อบอกชัดว่าเป็นสายการบินที่มาจากสหราชอาณาจักรหรือประเทศอังกฤษนะฮะหลายคนที่เคยใช้บริการนี้ก็พอจะทราบกันดีนี่นะครับมีการประกาศออกมาจาก British Airways ครับว่ายกเลิกเที่ยวบินทั้งไปและกลับจากการบินจากสนามบินนานาชาติ Heathrow ในกรุงลอนดอนประเทศอังกฤษเพื่อตรงมายังสนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิจังหวัดสมุทรปราการของประเทศไทยอาจจะพูดง่ายๆครับบินระหว่างอังกฤษไทยแลนด์เนี่ยนะฮะถามว่าทำไมอยู่ดีๆถึงมาประกาศยกเลิกล่ะไม่เป็นการบินตรงเลยเมื่อก่อนเขามีบินนะสำหรับใครที่ใช้บริการนี้ก็จะรู้จักกันดีสำหรับ British Airways นะครับ British Airways ประกาศออกมาครับว่าเหตุผลที่ตัดสินใจยกเลิกการให้บริการเที่ยวบินตรงจากลอนดอนสู่กรุงเทพเนี่ยนะฮะด้วยเหตุผลก็คือว่ากรุงเทพมหานครหรือว่าแบงคอกเนี่ยนะครับไม่ได้ถูกจัดให้อยู่ในอันดับต้นๆของรายชื่อเส้นทางบินที่จะกลับมาเปิดให้บริการรอบใหม่โอ้เหลือเชื่อฮะทั้งที่กรุงเทพมหานครเนี่ยนะฮะก็เป็นเมืองจุดหมายปลายทางด้านการท่องเที่ยวได้รับการจัดอันดับด้านการท่องเที่ยวสารพัดสารเพทุกประเภทมาอยู่ตลอดเวลาโดยเฉพาะหลังที่เริ่มผ่อนคลายกับโควิดและตัวเลขการเดินทางจากต่างชาติเข้าสู่บ้านเราเนี่ยก็ทยอยเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องแม้ว่าจะไม่ก้าวกระโดดก็ตามนะครับทีนี้ถามว่าวิทยาชัยเองบอกไม่ใช่กรุงเทพไม่ใช่กรุงเทพเนี่ยไม่ใช่เมืองจุดหมายปลายทางในการที่จะกลับมาเปิดให้บริการครั้งใหม่หลังจากที่จะต้องมีการตัดลดควบคุมค่าใช้จ่ายแล้วก็หยุดให้บริการการบินเนื่องจากว่าพรมแดนปิดโรคระบาดยังมีอยู่ข้อจำกัดในการเดินทางเองก็เยอะแต่ถามว่าดูเหมือนว่ามันจะเป็นเหตุผลทางฝั่งเขาที่ฟังดูแล้วก็แปลกๆทั้งที่ถ้ามาดูฝั่งเราเนี่ยนะคือเปิดพรมแดนเรียบร้อยทุกประเทศบินเข้าได้เดินทางมาก็ไม่มีข้อจำกัดเกี่ยวกับเรื่องของผลการตรวจหรือเอกสารในการยืนยันThailand Pass สำหรับชาวต่างชาติก็ยกเลิกไปแล้วเป็นที่เรียบร้อยนะฮะในขณะเดียวกันเองเนี่ยถ้าเทียบกับตาแลกเปลี่ยนก็ดูมันจะจูงใจให้มาเที่ยวประเทศไทยซะด้วยซ้ำนะครับแต่ผลปรากฏว่าถ้าจะดูลึกกันต่อไปเนี่ยนะครับ British Airways เขาบอกงี้ฮะว่ากรุงเทพมหานครเนี่ยนะครับเป็นเส้นทางบินนะฟังดีๆนะฮะกรุงเทพมหานครเป็นเส้นทางบินที่มีนักท่องเที่ยวหรือผู้โดยสารเนี่ยให้ผลตอบแทนในการดำเนินธุรกิจต่ำอันนี้ฟังดูนี่เป็นภาษาธุรกิจแต่ถ้าฟังในแง่ของนักธุรกิจเราจะบอกว่าเอ้าก็เส้นทางบินเนี่ยมันไม่ได้ให้กำไรหรือรายได้ที่ดีและยังให้อยู่ในระดับที่ต่ำอีกต่างหากด้วยเนี่ยนะครับหมายความว่าเหมือน British Airways บอกนะฮะผู้โดยสารในเส้นทางบินเนี่ยนะฮะมีพฤติกรรมที่ชอบเปรียบเทียบค่าตั๋วโดยสารต่ำที่สุดเป็นหลักและเหตุผลจูงใจในการตัดสินใจใช้บริการเอ้าคือถ้าฟังทางด้านของผู้โดยสารก็เป็นเรื่องดีนะฮะอาถามท่านผู้ชมดูสิใช่ไหมฮะแล้วท่านผู้ชมจะเดินทางไปต่างประเทศโดยเฉพาะซื้อตั๋วเครื่องบินเนี่ยท่านผู้ชมก็จะเทียบถูกไหมฮะก็จะเทียบว่าตั๋วเครื่องบินชั้นเดียวกันคนละสายการบินวันเวลาเดินทางเส้นทางที่ว่าจะต้องมีการเปลี่ยนเครื่องหรือไม่เปลี่ยนบินตรงท่านผู้ชมต้องเทียบหมดถูกไหมฮะอันนี้ไม่เทียบไม่ได้ถูกไหมครับแต่ British Airways บอกว่าผู้โดยสารที่ใช้เส้นทางบินตรงเนี้ยระหว่างกรุงเทพกับลอนดอนโดยผ่านHeathrowกับสุวรรณภูมิเนี่ยนะฮะมักจะมีพฤติกรรมเปรียบเทียบค่าโดยสารที่ต่ำที่สุดเป็นหลักในการตัดสินใจซื้อตั๋วโดยสารและที่สำคัญนะครับเมื่อเทียบต่อที่นั่งของผู้โดยสาร1ที่นะครับผู้โดยสารในเส้นทางบินเนี่ยมีการใช้จ่ายต่อหัวเมื่อเทียบต่อที่นั่ง1ที่เนี่ยต่ำเออครับเห็นมั้ยน่าสนใจนะคือแนวคิดในการทำธุรกิจของพวกต่างประเทศหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นโมเดิร์นเทรดหรือการค้าทั่วไปเนี่ยเขาจะใช้วิธีคิดอย่างนี้ยกตัวอย่างเช่นถ้าเป็นห้างโมเดิร์นเทรดหรือว่าเป็นซุปเปอร์มาร์เก็ตหรือจะเป็นคอนวีเนียนสโตร์อะไรก็แล้วแต่นี่นะฮะต่อตารางเมตรสามารถจะสร้างรายได้ค่าปลีกได้กี่บาทอันนี้ก็จะคิดอย่างนี้เลยฮะ
วลาเขาทำเรื่องของเซลส์รีพอร์ตหรือการรายงานการขายให้กับระดับผู้บริหารเนี่ยเขาจะมองเลยเพราะอะไรครับเพราะอย่างธุรกิจโมเดิร์นเทรดหรือว่าธุรกิจอะไรก็แล้วแต่ที่ต้องใช้สเปซพื้นที่ในการสร้างห้างขึ้นมาขนาดใหญ่ๆเนี่ยนะครับวิธีการวัดยอดขายที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดก็คือต่อ1พื้นที่ตารางเมตรสามารถสร้างรายได้ต่อพื้นที่ดังกล่าวเนี่ยได้เท่าไหร่เช่นเดียวกันกับเครื่องบินซึ่งมีจำนวนที่นั่งไม่ว่าจะเป็นชั้นประหยัดชั้นธุรกิจแล้วก็ชั้น First Class ต่อ1ที่นั่งที่คุณซื้อตั๋วในแต่ละระดับนั้นผู้โดยสาร1คนที่นั่งตรงนั้นเนี่ยในระยะทางการบินไม่ต่ำกว่า10ถึง16ชั่วโมงจากกรุงเทพไปสู่อังกฤษเนี่ยนะครับจะใช้จ่ายเงินในตรงนั้นน่ะตั้งแต่เรื่องของตั๋วนะตั้งแต่เรื่องของตั๋วชั้นตั๋วที่เดินทางอยู่บนเครื่องแล้วมีใช้บริการอะไรเพิ่มเติมทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยนะครับต่อหัวต่อที่นั่งเนี่ยทำเงินได้เท่าไหร่อันนี้เป็นเรื่องที่น่าสนใจนะครับซึ่ง British Airways เขาคำนวณออกมาเรียบร้อยซึ่งมันก็แปลกในนี้ไม่ได้ระบุว่าผู้โดยสารเป็นคนไทยหรือเปล่าเพียงแต่บอกว่าเส้นทางนี้นะเป็นเส้นทางที่พูดง่ายๆผมว่ากำไรแทบจะไม่เยอะขายได้ก็ไม่ได้ราคาดีแถมค่าใช้จ่ายต่อผู้โดยสารต่อหนึ่งที่นั่งบนเครื่องบินไม่ว่าจะเป็นเครื่องบินรุ่นไหนก็แล้วแต่ของ British Airways ในเส้นทางนี้กลับไม่ได้ให้ค่าใช้จ่ายที่ดีเลยต่อในแง่ของบริษัทซึ่งเป็นรายได้ของบริษัทถูกไหมครับนอกจากนี้แล้วเนี่ยนะครับกลายเป็นว่าพอ British Airways เขาตัดสินใจอย่างนี้แล้วเนี่ยนะฮะตอนนี้ก็เลยเหลือสายการบินที่จะบินตรงระหว่างกรุงเทพกับลอนดอนเนี่ยฮะก็คือสายการบินการบินไทยและก็ในส่วนของสกู๊ตในส่วนของสกู๊ตนะครับพวกเขาบอกอย่างนี้ครับว่าสายการบินสกู๊ตเนี่ยจะเริ่มบินในเส้นทางแก๊กบินกรุงเทพสิงคโปร์ในเดือนมีนาคมนะครับว่าตอนนี้ก็กลายเป็นว่าท่านผู้ชมก็จะเหลือเพียงแค่สายการบินไทยแล้วก็ EVA Air ของไต้หวันที่จะเป็นการบินที่บินตรงระหว่างกรุงเทพกับลอนดอนก็คือสุวรรณภูมิไปถึงที่ฮีโธรนะครับนอกเหนือจากเส้นทางนี้ให้รายได้ต่ำแล้วนะฮะแล้วก็ค่าใช้จ่ายต่อหัวต่อที่นั่งของผู้โดยสารเนี่ยก็ดูต่ำซึ่งการเป็นรายได้ต่ำลงไปอีกแล้วเนี่ยนะครับเขาบอกว่าการแข่งขันราคาตั๋วโดยสารในสายการบินที่มาจากตะวันออกกลางเช่นกาตาร์แอร์เวย์เอมิเรตส์แล้วเอทิฮัดเนี่ยนะครับมีจำนวนเที่ยวบินที่ถี่กว่า British Airways มีค่าตั๋วโดยสารที่อาจจะถูกกว่ามากสำหรับเมื่อเปรียบเทียบกับสายการบิน British Airways รวมถึงบริการประสบการณ์การออกแบบภายในเครื่องบินที่เรียกว่า Interior Design ดูเหมือนจะมีการแข่งขันมากกว่าสายการบิน British Airways นี่คือเหตุผลทั้งหมดที่ British Airways ให้มานะครับท่านผู้ชมก็คิดดูสิครับว่าเนี่ยเห็นไหมมันก็ยังเป็นเรื่องที่แบบว่าจริงๆมันไม่น่าเป็นเหตุผลแต่มันก็เป็นเหตุผลได้ว่าเรื่องที่จะไม่เปิดบริการบินมาเพราะว่านี่เส้นทางนี้ให้รายได้ต่ำนะครับ